สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นสารพีค่ะวันนี้มายืนอยู่นอกรั้วของสวนมานานะคะเพื่อที่จะมาเก็บใบยอค่ะใบยอต้นนี้นะคะกำลังสวยงามนะคะก็จะมียอดอ่อนๆแล้วก็จะมีลูกของมันด้วยนะคะลูกของใบยอเนี่ยเราสามารถเอาไปตำนะคะทำคล้ายกับส้มตำได้แต่วันนี้จะเก็บยอดของใบยอนี้นะคะเอาไปทำคั่วหัวปลีใส่ใบยอเราไปทำกันนะคะนี่คือใบยอที่เราเก็บมานะคะเก็บเฉพาะส่วนที่อ่อนๆนิดนึงแล้วเราก็จะมาล้างน้ำแล้วก็หั่นนะคะหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะเกือบ1เซนนะคะอันนี้ก็คือหัวปลีที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกเราก็เอาหัวปลีมาแล้วก็แกะให้มันเหลือข้างในขาวๆแล้วก็ผ่าซีกครึ่งนึงนะคะแล้วเวลาหั่นก็จะหั่นแบบขวางอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาแช่น้ำเกลือไว้แล้วก็บีบเสด็จน้ำเครื่องปรุงก็ประกอบไปด้วยพริกแดงนะคะพริกแห้งหอมหัวแดงกระเทียมกะปินิดนึงค่ะโขลกเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นหมู3ชั้นนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆตอนนี้ก็หมูนี้เราก็หมักซอสไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาโขลกเครื่องปรุงกันค่ะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะบางคนไม่ชอบเผ็ดมากค่ะก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะสัก3เม็ดก็พอนะคะเมื่อกี้ใส่ไป5เม็ดค่ะแล้วแต่ว่าเป็นพริกชนิดเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ตั้งกระทะพอน้ำมันเดือดนะคะร้อนแล้วเราก็เอาพริกลงไปผัดค่ะผัดพริกให้หอมนะคะแล้วก็เอาหมูนะคะหมูนี้จะเป็นหมู3ชั้นนะคะที่เราหมักซอสไว้ลงไปผัดกับพริกค่ะผัดพริกกับหมูให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะต่อจากนั้นเราก็เอาหัวปลีนะคะผัดลงไปค่ะอย่าลืมนะคะสุดเด็ดความอร่อยค่ะเติมน้ำค่ะลงไปในครกนิดนึงให้มีน้ำนิดนึงตามด้วยซอสน้ำมันหอยใส่ลงไปค่ะมาดูว่าหัวปลีสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใบยอนะคะใส่ไปเลยค่ะใบยอนี้จะไม่นิยมทานแบบสดๆนะคะต้องปรุงให้สุกก่อนแต่ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะใบนี้เขาบอกว่าป้องกันปวดเข่าปวดข้อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะตอนนี้กลิ่นใบยอหอมมากเลยค่ะก็สุกแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะสวยนะคะมีสีเขียวของใบยอด้วยน่าทานไหมคะทำง่ายๆค่ะลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ